นี่เราจะไปกินอาหารเช้าอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก๋วยจั๊บเหรอคะพี่ก๋วยจั๊บนั่งตรงนี้ได้ไหมจ๊ะได้ค่ะเอาสองถุงจ้ะพี่เอ้ยสองถ้วยสองถ้วยสองถ้วยถ้วยเท่าไหร่จ๊ะธรรมดา30พิเศษ40ค่ะหนูต้อง50ไหมอ่ะทำตามขนาดตัวหนูน่าจะต้อง50ลองมาเมื่อกี้ยังไม่แน่ครับสายอยู่หนูมาสายแล้วค่ะมาตั้งแต่ตีสี่หนูมาสายด้วยรู้แล้วรอยันหกโมงในน้ำซุปร้อนๆตีสี่หอมไหมน้ำซุปหอมจังโอ้โหมีไข่ด้วยเพื่อนๆทำไมอ่ะแล้วทำไมมาสายโอ้ยตามกำลังเอาชาม50 2ชามเนาะชาม50มันมีไข่ด้วยใช่ไหมพี่โอเคอ๋อเส้นก็ทำข้างหลังนี่เลยเนาะขายไข่ด้วยสิขายเหรียญพวกดีก็ดีไปทุกคนดีก็คงครับเหรียญเก่าครับเหรียญเก่าแล้วก็บอกชื่อแล้วก็ลูกหาครับจีคิวกันนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เขาเรียนต่อนะเดี๋ยวได้แล้วค่ะเดี๋ยวใส่ถุงบอกอย่างธรรมดานะเดี๋ยวจะให้ขาย80บาทก็ดูแล้วค่ะจีคิวคิวเดียวไม่แพ้คิวเดียวใช่ไหมอ๋อนี่พี่คั่วเผ็ดนะคะอันนี้เผ็ดมากนะแห้งอันนี้เป็นพริกเวียดนามอันนี้เผ็ดน้อยพริกไทยนี่แหละอ๋อพริกไทยจะผสมแบบน้ำมันเป็นแบบพริกเผาเลยคะนี่เพื่อนพี่เขาตักตามขนาดตัวนะโอ้โหน่ากินเลยเป็นไข่อองเซ็งเร็วๆจับยวนร้านที่อะไรอ๋อเราก็จับหมูร้านพี่ออนตลาดเทศบาล3ตลาด3เทศบาล3แล้วก็ใส่พริกใช่ไหมจ๊ะใส่แบบไหนใส่เลยนี่นะเพื่อนข้าวเผ็ดมากใส่มากข้าวเผ็ดน้อยใส่น้อยถึงร้อยใช่ไหมจ๊ะของหนูนะพูดไข่แตกหน่อยเด้อไข่แตกปับที่สุดแตกหน่อยเด้อมันติดโอเคมันติดนะคะของผมเอาหมูตันเดียวไปไหนเด้อมันร้อนด้วยจะต้องโกรธติดกับเนี่ยแล้วต้องโกะไข่ยังไงอ่ะคู่ละ2ค่ะตัวละ2แล้วเหรอใช่มั้ยไอ้บ้านจะเอาหมูมาอ้ายหมูตัวเดียวนี่นะจ๊ะหน่อยนะครับแม่ไม่ได้กินไข่นี่บาทกาแผ่นดินครับวันนั้นแม่ของแม่ติดปากนี่เส้นสดร้อนเส้นสดหอมๆไปชิมน้ำซุปก่อนนี่นะคะเผื่อแฟนๆมาอุบลนะแวะมากินได้นะคะเช้าๆตลาดสดนะคะเรียกตลาดสดอะไร3ใช่ไหมตรงนี้เทศบาล3เทศบาล3นะเพื่อนๆของกินเยอะแยะเลยปลาก็เยอะเจนุชน้ำซุปอร่อยแต่ข้นๆหน่อยพี่เส้นน่ะเขาทำสดหลังร้านเลยเพื่อนๆกลายเป็นร้านที่อยู่ในร้านเพื่อนๆเปลี่ยนมาที่
ยาครับความรู้สึกเหมือนอุด้งสดเลยอร่อยนี่ขายออนเซนเพื่อนๆนี่ออนเซนอร่อยเส้นอร่อยพ่อค้าเกิดน้อยมากเกิดน้อยพ่อค้ามีเบอร์อะไรขายป้ามาเร็วมาอันไหนขายป้าเอาให้ป้าใบหนึ่งมีเป็นใบไหมอ่ะให้ป้าดูตัวไหนสวยใบเท่าไหร่คะมีเบอร์17ไหมคะหนึ่งเจ็ดนะเอาให้ป้าใบหนึ่งผู้ใดหยิบล่ะหนูหยิบแต่ลูกหนูหยิบหนูหยิบอ้าวหนูหยิบให้ป้าอันนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับครับอ้าวอันนี้ให้แม่อ้าวเอาตังตังไม่เอาจิอันนี้ให้น้องกินขนมเราจะไปดูที่ไหนจะดูได้ที่ไหนนำบัตรขนมก่อนจะดูที่ไหนอะไรนะจ๊ะปีหน้ากับป้ากลับมาพูดรู้เรื่องกว่านี้นะลูกตัวเล็กยายขายอะไรอันนี้อะไรจ๊ะแม่เป้งแม่เป้งจักรบาทเลยน่ะใช่20บาทแซ่บบ่อันนี้ละจักรบาท20บาทคือการอ้าวเอาไปลงชุดนี่เอาอันนี้1อันนี้1ซอยใหญ่มันขายจังได๋20คือกัน20คือกันมันอัน1บ่น่ะแซ่บๆติชิมแล้วบ่อ๋อชิมแล้วบ่เนาะอันนี้แม่เป้งเด้ออันนี้แม่เป้งโอเคอันนี้รักแด้แม่เป้งกับรักแด้โอเคอันนี้ผักกระดูกนี่แถมผักตัวและที่สุดการขอปขอบคุณนะคะที่น้องทหารมาที่ว่าลงพื้นที่ว่องไวนะคะแล้วก็ทำงานแข่งขันมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทหารด้วยนะคะอาจจะฝากอะไรประชาชนบ้างไม่ต้องเขินกล้องก็ฝากประชาชนนะครับก็ต้องเป็นห่วงนะครับในงานนี้ก็เราทีมทหารแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับทุกภาคส่วนครับจากสถานราชที่6ครับแล้วก็ของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับที่สั่งตรงมาถึงผู้แทนของประชาชนทุกภาคส่วนนะครับหน่วยงานช่วยกันว่าทั้งกองอสทั้งตำรวจทั้งหมอทั้งแพทย์นะครับทุกส่วนนะครับให้การช่วยประชาชนอย่างเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นทีมประชาชนนะคะอยู่ที่แน่นอนครับเพราะวันนี้จะได้ขี่ไปรอบพื้นที่นะเจอพี่ๆน้องๆทหารหลายๆจุดเลยนะคะทำงานขันแข็งมากป่ะเดี๋ยววันนี้เราไปลงพื้นที่กันหน่วยพลังปลานะคะเอาปลามาต้องเป็นทีมพลังปลาขอบคุณพี่ทหารมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน่วยบ้าอยู่ข้าวโครงการต่างๆนะดูทหารนี่ทำงานแบบเหนื่อยมากอ่ะคือแบบนั่งเรือไปช่วยกันอยู่นะคะใครมีเห็นทหารที่ไหนก็น้ำสักขวดข้าวสักกล่องนะคะพูดแล้วก็จะร้องไห้ว่าเดี๋ยวพอถามทหารนะทหารจะร้องไห้ปะเขาบอกว่าให้กำลังใจพวกทหารน้ำตาลื้นเลยอ่ะเห็นนี่ก็รู้สึกว่าเออมีคนแบบเห็นนะว่าเขาทำงานอะไรเงี้ยพอเราบอกว่ากล่องนี้นะของทหารหมดเลยนะแบ่งกัน
ของประชาชนเดี๋ยวเราแบ่งให้แล้วก็บอกให้ทหารแล้วก็เออบางทีก็แบบถึงมูลค่าของมันไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจนะคะว่าเราเห็นคุณค่าคนที่เขาเข้ามาช่วยเรามาทำงานนะด้านซ้ายมือนะคะเห็นเป็นท่อๆนี่น่าจะเป็นทีมท่อซิ่งนะคะทีมพญานาคจากจังหวัดนครปฐมนะคะพี่ๆเขาก็จะมาช่วยดูดน้ำให้มันเบาลงนะแต่เมื่อคืนนี้นะคะฝนตกหนักมากๆเลยฝนตกหนักจนแบบเออนี่ของเอกท่อสูบน้ำใช่แล้วคือมันตกหนักนะคะพายุฝนลมเมื่อคืนนะคะแต่ว่าคุณทิวากรนค่ะดังกว่าพายุอีก ใช่ไหมคะคุณทิวาเมื่อคืนกรนหรือเปล่าคะเสียงแข่งกับฝนเลยค่ะขอโทษไม่อยากจะบอกขับรถ13ชั่วโมง15ค่ะ15คุณที่ว่าขับรถ15ชั่วโมงนะเพื่อนๆเมื่อวานนะคะอย่างแข็งขันถูกเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็เอาเรือมาลงนะคะเพราะว่าจากตรงนี้จะต้องเอาของยังชีพนะคะพายเรือไปให้ผู้คนนะคะก็ประชาชนก็ยังนอนกันอยู่ริมถนนนะเพื่อนๆคือถึงฝนมันจะไม่ตกหรือว่ายังไงก็ตามเขาก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้นะพี่น้องเขายังกลับเข้าบ้านไม่ได้นะคะเนี่ยที่เจด้าถึงให้หม้อไหให้อะไรเงี้ยเนี่ยคนเอาแก๊สเอาเกิร์ตมาให้นี่ก็ขอบคุณมากๆแล้วเสื้อผ้าแต่คือถ้าให้แต่อาหารกินเลยนะคะเพื่อนๆ เขาก็ไม่มีหม้อข้าวหม้ออะไรจะหุงกินเองแล้วก็เขาก็ต้องรอการพึ่งพาแต่ว่าถ้ารอให้พวกอุปกรณ์เขายังทำมาหากินได้นะเพื่อนๆ